ำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กันยายนปีพ.ศ.2564ก็ทยอยขุดหน่อออกไปก่อนหน้านะครับ1หน่อให้กับทางพิธาลายสวยมากครับแม่ต้นนี้ลมมันค่อนข้างแรงนะครับใบมันก็จะมีแตกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับลองดูเพื่อนๆมาดูนะครับนี่เป็นใบใหม่ใบใหม่นะครับยังกลางไม่สุดเลยครับใบยังกลางไม่หมดหลอนใหม่ขึ้นมารอแล้วนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างสมบูรณ์ตรงกาบใบนะครับตรงต้นถ้าดูดีๆก็จะด่างด้วยต้นนี้มีน้องที่สกลนครนะครับที่แวะมาที่บ้านนะครับก็ได้จองเอาไว้ก่อนหน้าแล้วยังขุดไม่ได้นะครับจริงๆมันมีรากนะครับต้นขนาดนี้แต่ว่าผมจะเลี้ยงให้โตกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็มาเพิ่มอีก1หน่อ2หน่อใต้ดินมันน่าจะยังมีนะครับเราไม่เขี่ยปล่อยให้มันแทงหน่อขึ้นมาเองสวยมากครับช่วงนี้มันกำลังสวยเป็นใบใหม่นะครับใบใหม่